ฟังธรรมก็คือฟังเรื่องของเรานี่แหละคือจะเอากายมาเป็นทุกข์จะเอากายมาทำความชั่วจะเอาใจมาทำความชั่วทุกคนดูแลตัวเองให้ดีๆโลกจะสดใสเพราะทุกคนใส่ใจดูแลตัวเองโลกจะย่ำแย่เพราะเราไม่แก้ไขตัวเองมันอยู่ที่เราก็มีการกระทำการกระทำของเราเนี่ยทำทางกายทำทางใจถ้าทำดีโลกก็สดใสถ้าทำชั่วโลกก็จำแย่อยู่กันลำบากแม้แต่ครอบครัวก็อยู่กันลำบากตัวเองก็ลำบากเพราะตัวเองทำให้ตัวเองลำบากเพราะไม่แก้ไขตัวเองแก้ไขเปลี่ยนความร้ายเป็นความดีเปลี่ยนความผิดไปให้เป็นความถูกถ้าทุกคนแก้ตัวเองปัญหาก็ไม่เกิดขึ้นเป็นไปเพื่อความสงบความเย็นเป็นไปเพื่อมรรคผลให้ผ่านได้พระพุทธเจ้ายังสอนว่าปฏิบัติได้ให้ผลได้ท่านอัศจรรย์ชีวิตเหล่านี้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการผู้ปฏิบัติเพียงทำด้วยตนเองให้คนอื่นผิดแล้วก็ทำตัวเราจะให้ผิดไปตามเขาเอาความผิดเป็นครูคนอื่นถูกก็เอาความถูกของเขามาเป็นบทเรียนของเราเก็บตกเยอะแยะมีบทเรียนมากมายจากการใช้ชีวิตประจำวันจากสิ่งแวดล้อมบ้างจากภายในชีวิตของเราตามความเป็นจริงบ้างถ้ามีธรรมชาติชีวิตเรามีอาการบางทีเราเอาธรรมชาติผิดเพี้ยนไปเอาอาการผิดเพี้ยนไปเอาธรรมชาติมาเป็นสุขเอาธรรมชาติมาเป็นทุกข์เอาอาการที่เกิดขึ้นกับกายกับใจมาเป็นสุขมาเป็นทุกข์บางท่านที่เขาเป็นธรรมชาติเป็นอาการธรรมดาของเขาเช่นรูปกายนี้ก็ต้องไหลไปอยู่เสมอให้เที่ยงทนได้ยากยาวความไม่เที่ยงมาเป็นทุกข์ยาวความทรยากปวดหลังปวดเอวมาเป็นทุกข์มันเป็นธรรมชาติเป็นอาการของเขาอาการต่างๆธรรมชาติต่างๆที่มีอยู่ในกายจะเอามาเป็นสุขจะเอามาเป็นทุกข์มาเป็นบทเรียนกำหนดรู้ด้วยการรู้อาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจก็จะเอามาเป็นสุขจะเอามาเป็นทุกข์เรื่องความวิตกกังวลเศร้าหมองความหมกมุ่นคุ้นคิดความกัดแช่งเครื่องใจอะไรต่างๆเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับใจเหมือนน้ำมีลมพัดมันก็มีคลื่นถ้าไม่มีลมน้ำก็ไม่มีคลื่นอารมณ์ที่เกิดกับใจเพราะมีเหตุมีปัจจัยมาหลายทางทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์ต่างๆมีเหตุมีปัจจัยนั้นก็เราโยนก้อนปวดน้อยลงไปในน้ำก็เพิ่มเล็กน้อยถ้าโยนก้อนใหญ่ลงไปก็กระเพื่อมมากเป็นธรรมดาการกระเพื่อมของน้ำไม่ทำให้น้ำเป็นอื่นก็เป็นน้ำเหมือนเก่าเราอย่าไปมองการกระเพื่อมไม่ใช่น้ำมองว่าเป็นคลื่นที่จริงแล้วก็เป็นน้ำเหมือนเดิมแต่มีเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ปรับให้ดีเป็นปกติเหมือนเดิมใจที่มันปูมันแฟบมันปรุงมันแต่งเพราะมีเหตุปัจจัยอย่าไปเอาปรุงเอาแต่งว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ไปเอาอาการเช่นว่าเป็นตัวเป็นตนเข้าก็ถูกอาการเช่นนั้นหลอกตัวเราเราก็หลงอยู่ตรงนั้นมากครั้งมากคราวแทนที่จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องอาการของเขาตามความเป็นจริงเป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองก็ได้บทเรียนได้ปัญญาเอากายมาเป็นปัญญาเอาใจมาเป็นปัญญาหลายหลายอย่างหลายท่องทางนี่แต่มันมาโชว์ให้เราดูให้เราเห็นแม้ความโกรธก็โชว์ให้เราดูความทุกข์ก็โชว์ให้เราดูแต่ความโกรธมันก็ไม่เป็นเรื่องจริงอะไรต่างๆไม่จริงมันโชว์ให้เราไปเข้าใจผิดสำคัญมั่นหมายก็เลยประยุทธ์เอาสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์ซะก็เลยเสียเวลาตรงนั้นด้วย
แทนที่จะได้บทเรียนก็ได้เป็นการลงโทษตัวเราขอโทษกระเทือนไปหมดต้องดูดีๆถ้าไม่แก้ไขตัวเองมันก็ย่ำแย่ถ้าไม่ดูแลตัวเองโลกก็พิบัติจิบหายไปถ้าดูแลตัวเองโลกก็จดใสเป็นสิ่งแวดล้อมมาเจอกันละกันชีวิตเราต้องช่วยเหลือกันไม่ให้เบียดเบียนกันมันก็ช่วยเหลือกันได้จริงๆมีวัตถุอุปกรณ์ช่วยเหลือกันได้มีวัตถุอุปกรณ์ทำให้กันเดือดร้อนก็ได้เราจึงมาดูแลตัวเองให้ดีๆถ้าเป็นความสุขเป็นความทุกข์มันก็ไม่ใช่จริงจังอะไรถ้าสุขเหมือนคนเป็นโรคขี้กากเกาขี้กากก็ต้องว่าเป็นสุขซะให้เกาให้เกาขี้กากก็ว่าเป็นสุขถ้าไม่ได้เกาก็ไม่ได้ตามกันขึ้นมาแต่การเกานั้นไม่ใช่ความสุขแต่คนเราเมื่อรักษาขี้กากได้แล้วไม่ต้องเกาอันนั้นก็ไม่เรียกว่าสุขเพราะมันหายไปแล้วไม่เรียกว่าสุขหาความสุขบนอาการต่างๆหาความทุกข์บนอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายใจมันไม่ได้หรอกเปลี่ยนว่าจะเกิดตรงนี้ทุกเรื่องเก่าโกรธเรื่องเก่าอะไรต่างๆมันเปลี่ยนว่าจะเกิดเรียกว่าวัฏสงสารเราจึงมาดูแลให้ดีๆถ้าเป็นความสุขพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าความสุขอยู่ที่กายที่ใจเขาเรียกว่าใจดีเขาเรียกว่าใจดีเรียกว่าใจร้ายเรียกว่าใจร้ายมันร้ายจริงๆแล้วมันก็ดีจริงๆถ้าเป็นความสุขของชีวิตของเรานี่ก็พระเจ้าตัดไว้ว่าถ้าเป็นฆราวาสเจ้าโยมผู้ครองเรือนสุขเพราะการไม่เป็นหนี้ไม่ใช่สุขเพราะการนะสุขเพราะการไม่เป็นนี้สุขเพราะการจ่ายทรัพย์มีทรัพย์ใช้จ่ายไม่ขัดเคืองเดือดร้อนสุขเพราะการงานชอบทำการงานชอบไม่ใช่ขี้เกียจที่ค้านชอบดูงานดูการที่ทำไปแล้วก็ก้าวหน้าไปเรื่อยๆเช่นเราเป็นชาวนาเวลาปลูกข้าวบนผืนนาต้นข้าวมันฝังในดินมันก็ไม่อยู่แค่มันฝังมันพัฒนาไปออกต้นล้อมต้นเขาสวยงามเกิดดอกออกรวงไปเรื่อยการงานเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราทำแล้วจะได้อะไรจะขาดทุนจะได้กำไรไม่ใช่งานมันไปแล้วก็ดูมันมีความสุขแบบหนึ่งสุขเพราะการงานชอบเกิดจากฝีมือของเราอันนี้เราสุขเพราะการงานชอบไม่ใช่สุขเพราะความขี้เกียจไม่เคยมีในพระไตรปิฎกแม้แต่ความสุขของฆราวาสสุขเพราะการทำงานอันชอบด้วยความสัมมาอาชีพสุขเพราะพ่อบ้านแม่เรือนเป็นคนมีศีลเรียกว่าผัวกอบเมียกำผัวถ่อเมียพายโบราณท่านว่าไม่ใช่แร้งข้ามมากาข้ามหนีแต่เป็นเรื่องข้ามมาก้าข้ามหนีไม่ใช่ความสุขเป็นความเดือดร้อนมันก็เกิดขึ้นกับเราเองเราก็ใช้ชีวิตให้มันถูกต้องซะชีวิตที่เป็นคู่ชีวิตที่เป็นครอบครัวมันก็ดีจะได้ช่วยกันดีกว่าคนเดียวคนเดียวขวนหายสองคนเพื่อนเริ่มตายสามคนกลับบ้านได้คนเดียวขวนหายยังไงจะเล่าให้ฟังไหมเกิดกับหลวงตานี่เองนะอยู่คนเดียวเวลานั้นก็กระดานร้านโอ่งน้ำผาหักตกลงไปใต้ถุนก็ซี่โครงไปพาดกับต้นเสาก็ดุกซี่โครงโดกไปไปโรงพยาบาลกลับมาก็ยังเจ็บก็ตอนนั้นก็พาอยู่สองวัดตอนที่ตกนั่นก็อยู่ภูเขาทองก็เลยเดินทางไปสุขโตไปดูแลที่นั่นฝนตกกลางคืนปั๊มมีไก่มันออกลูกอยู่โคนไม้จากมันร้องโอ้ก็ค่อยๆมันขอความช่วยเหลือฟังดูก็โอ้หลวงพ่อมาช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยมันโกรธไม่ได้ค่อยๆมันขอความช่วยเหลือเราก็เอาฉายส่องลงไปเห็นงูพันแม่ไก่อยู่ในหลังแล้วก็จกลูกไก่กินเป็นอาหารแล้วก็ไปไล่มันไม่ยอมออกมันเดะคอมาใส่เราด้วย
แล้วเราจ่ายไปไปตัดไม้ไผ่ทั้งท่านที่เจ็บอยู่ไปค่อยไปไม้ไผ่มาปาดฉลามระวังแขนมันไม่ออกทำไงแล้วจะไปจับมันก็ไม่ได้เพราะมันจะกัดเราเอาไม้ไผ่มาสอดเข้าคองูเนี่ยมันโดดคอมาหาเราแล้วก็ฉกไปแล้วก็คีบคองูก็ทิ้งเอาไปเนี่ยก็ตกไปโน่นทั้งแม่ไก่ทั้งงูตกไปด้วยกันแล้วก็สายไปงูก็ง่วยเลยแม่ไก่ก็บินไปทางอื่นเพ่งลังไปเลยคืนนั้นแล้วเราก็มาศาลามานอนศาลาไก่เข้าไปสูงนักประมาณ80 เซนก็เดินมาถึงสังกะสีที่น้ำมันเลาะย่อยลงมาฝนตกความฝ่ำย่อลงมาก็เปียกมันก็เลยลื่นลื่นแล้วก็ล่มลงก็ทับตรงกระดูกมันละเก่าก็ลุกไม่ขึ้นนอนอยู่คนเดียวฝนก็ย่อลงมาใส่สนุกไว้ลุกก็ลุกไม่ได้ฝนก็ย่อลงมานอนเปียกอยู่กับตรงไตขาย่อลงมาถ้ามีเพื่อนมีพระมาช่วยหลวงพ่อด้วยลุกไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครก็เลยนอนอยู่ตรงนั้นน้ำนอนแบบไม่ทุกนะนอนสนุกไปค่อยๆเกาะเสาค่อยๆเกาะขึ้นมาลูกค่อยๆขึ้นมาขึ้นมาได้อันนี้คนเดียวเป็นเหตุนั้นก็ไม่ดีเท่ากับมีเพื่อนมีหมู่ถ้าคนเดียวก็ขวนหายแบบนั้นต้องช่วยตัวเองไม่ได้บางโอกาสสองคนกับเพื่อนล่มตายเพื่อนล่มตายคือไงเมื่อคนหนึ่งเดินทางไปด้วยกันไปค้าไปขายเป็นไข้อย่างหนักอยู่กลางดงกลางป่าเราจะทำไงถ้าเรานี้จากเพื่อนเพื่อก็จะตายจะต้องอยู่ด้วยกันต้องเป็นเพื่อนร่วมตายกันเฉยถ้าสามคนก็กลับบ้านได้ยังไงคนหนึ่งไปตามหาหมอหารถมาสองคนหนึ่งก็เฝ้าดูแลกันพยาบาลกันอยู่ก็เป่าเลือดขัดเลือดดูแลอะไรต่างพอดูแลได้แล้วก็กลับบ้านได้เหมือนเราพาหลวงพ่อกลมไปหาหมอหลวงพ่อก็ไปหาหมอตอนนี้ที่จุฬาก็ไปก็หมอก็ตรวจว่าก็ให้หลวงพ่อกลมนอนอยู่สัก2 คืน 3 คืนเขาจะดูกระดูกให้แล้วก็ไม่ว่าแล้วหลวงพ่อกลมก็ไม่รู้จักใครก็พวกเราก็ช่วยกันอันนี้ก็ดีกว่าไปคนเดียวหลวงพ่อกลมไม่มีอะไรให้เอาอะไรไปจะทำไงต้องไปหาซื้อยาสีฟันคนหมูหาซื้อยาสีฟันซื้อแปรงสีฟันมาให้หลวงพ่อกลมก็เอาผ้าสังฆาติไปด้วยก็กลัวเป็นดำบัดต่อจากไตจีวันก็บอกให้เราเอาผ้าสังฆาไปให้เพราะเราก็มาแทนหลวงพ่อกลมก็เนี่ยสามคนกลับบ้านได้คนเดียวก็ไม่ดีเราอยู่กันเป็นครอบเป็นครัวเป็นผัวเป็นเมียดีแล้วผู้หญิงเป็นแขนซ้ายผู้ชายเป็นแขนขวาผู้หญิงเป็นช่างเท่าหลังผู้ชายเป็นช่างเท่าหน้าสนับสนุนกันไปสองแรงสามแรงผู้หนึ่งประมาทผู้หนึ่งไม่ประมาทมันก็ดีไม่ใช่เป็นปัญหาอะไรแล้วก็ดีได้คู่กันดีพระเจ้าไม่ใช่เรียกว่าสามีปัญญาเขาเรียกว่ากัลยาณมิตรเพิ่มจากสามีปัญญาไปเป็นถึงกัลยาณมิตรพาไปสวรรค์นิพพานได้จากนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาเป็นเรื่องดีจะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเป็นขาเป็นแขนเป็นปากเป็นเสียงช่วยกันเป็นสติปัญญาช่วยกันไปแล้วก็ดีแต่เราอยู่คนเดียวเนี่ยเช่นนักบวชถ้าไม่มีศีลก็ไม่ดีเหมือนกันก็จะประมาทได้ถ้าอยู่กับหมู่ก็ไม่ประมาทอายหมู่อายเพื่อนเขาเขาเดินจงกรมเราจะมานอนอยู่ได้ยังไงเราทำสมาธิเราจะนอนอยู่ได้ก็ดูเพื่อนละเมียดบ้างแล้วก็ดีน่าจะช่วยกันทำความดีให้มากมากเมื่อก่อนอยู่กับหลวงปู่เทียนเนี่ยไม่มีนาฬิกาสมัยก่อนโน่น40 ปีโน่นว่านาฬิกาไม่เคยมีสักทีหรอกเพื่อฟังเสียงรองเท้าของเพื่อนเดินแทบแทบตอนเช้าเราไม่มีนาฬิกาบางทีก็มองใบไม้ที่มันเลี่ยมระยับระยับบางทีก็ฟังเสียงน้ำข้างมันย่อยลงมาตกใส่ใบตองป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเออที 3 ที 4แล้วทั้งที่สิ่งแวดล้อมก็ทำให้เราได้ฝึกตนก็มีเหมือนกันเพื่อนบางคนสิ่งแวดล้อมบางอย่างเอามาฝึกตัวเราไม่ใช่เอามาเป็นเครื่องทำให้เราเดือดร้อนวุ่นวายเขาเดินยกมถือว่าเขามารบกวนเราเราจะนอนนะมาเดินอย่างนี้ทำไมมาคิดจากนั้นดี
เราจะได้เอาอย่างเขาว่างแม่พระพุทธเจ้าของเอาบอกพระสงฆ์เอาอย่างเช่งเอาอย่างกวางบ้างตากวางออกหาจินมันก็มีสติดีเดินไปก้าวหนึ่งก็มองไปหยุดเดินไปอีกมองไปหลวงตาเคยเห็นกวางลักษณะของกวางเมื่อดูแล้วเปรียบเทียบพุทธเจ้าที่เคยแสดงไว้ในพระสูตรมาดูแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆสมัยไปสอนธรรมที่นิวยอร์กก็อยู่วัดจองเหยินเนี่ยไปพิชิตความหนาวมันจะหนาวขนาดไหนหิมะลงตอนเช้าตีสี่ตีห้าเนี่ยขาวบนไปทั้งป่าตอนไม้มีสีเขียวขาวไปหมดเลยแล้วก็ไปพิชิตความหนาวดูฝรั่งมาเจ๋งขนาดไหนเราต้องพิสูจน์ลองดูเราจะเจ๋งเหมือนฝรั่งไหมก็ลงไปนั่งอยู่โต๊ะข้างสระยังไม่สว่างกวางแม่ก่อนเดินมาแล้วก็นั่งอยู่นิ่งๆแล้วก็เดินยกมาก้าวหนึ่งก็มองเรามันก็มองขึ้นไปหาลูกมันแล้วก็ยกไปก้าวหนึ่งก็มองเราอีกมันก็มองหาลูกมันพอมองหาลูกมันลูกมันก็หยุดมันก็เดินมาหาเรามาดมจมูกเราเราก็เอาปากเป่าจมูกมันแล้วก็ถอยกลับพอถอยกลับมันก็ไปบอกก็ไปออกไปทางอื่นแล้วก็ถอยกลับเดินไปทางอื่นนี่มันมีไม่ลุกลี้ลุกหล่นพอสายมาสายมาแล้วก็เดินกลับมาอีกมาให้ลูกกินนมอยู่ข้างหลังเราข้างสระลงไปตั้งน้ำเชิญให้ลูกกินนมพอลูกกินนมเสร็จลูกมันก็นอนลงมานอนลงที่ตรงนั้นเลยแล้วก็เดินหนีไปแม่มันเดินหนีไปอ้าวมันอะไรเนี่ยมันเอาลูกมาฝากเราเรียนไงนะแล้วก็โอ้ถ้ามันเอาลูกมาฝากเราก็ต้องดูแลให้มันสักหน่อยตอนนั้นพอถึงเวลาฉันเช้าก็มาฉันฉันเสร็จเราก็รีบลงไปนั่งเป็นเพื่อนกลัวน้อยแล้วก็นอนอยู่ไม่กระดุกกระดิกบางทีก็ยืนขึ้นยืดเส้นยืดเดินแล้วก็นอนลงไม่ก้าวสักก้าวยืนเฉยๆแล้วก็เห็นหมาป่าอยู่ด้วยบางทีก็อาจจะหมาป่ามาเห็นเข้าอาจจะกัดกวางน้อยตายแล้วก็เลยเป็นเพื่อนขวางอยู่ตรงนั้นทั้งวันเย็นๆมาเอ๊ะแม่มันยังไม่มาทำไมเนี่ยพอเย็นเข้าจริงๆแม่ก็มาวิ่งบึ้ม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 มาดูเราก็นั่งตรงนั้นแล้วก็ยืนให้ลูกกินนมแล้วก็ไปอันนี้เรียกว่ามันธรรมชาติของเขาของพระเจ้าจึงตัดพระสูตรไว้เอาอย่างกว้างเห็นแล้วก็โอ้ชื่นใจเขามีสติกว่าคนเราคนเราบางคนลุกลี้ลุกหล่นผลพันพันแล่นล้มลุกคลานเลยก็ไม่เพราะเราจึงไม่ผลพันพันแล่นมีสติเราไปกลัวไปเห็นเสือเนี่ยไปเจอเสือด้วยกันสองคนคนหนึ่งกลัวเสือสุดชีวิตเลยคนหนึ่งไม่กลัวแต่ว่าวิ่งเหมือนกันคนที่วิ่งด้วยความกลัวกับคนที่วิ่งด้วยความไม่กลัวใครจะปลอดภัยกว่ากันคนวิ่งด้วยความไม่กลัวต้องปลอดภัยกว่าคนวิ่งด้วยความกลัวต้องลุกคุกคานไปเพราะเราจึงทำใจให้มันเจ็บคลายซ้ำเสียในก็ตามเห็นคนเจ็บคนปวดเห็นอะไรปัญหาเกิดขึ้นให้ตัวเราก็ในหมู่มิตรเพื่อนของญาติพี่น้องคนนี้ต้องมั่นใจให้มันมั่นคงดูดีๆให้บทเรียนได้คำตอบเอาไปหาพิสูจน์ข้อมูลที่มันเกิดอะไรขึ้นเราก็ได้หลักการทำใจแยบกายการทำใจไม่ลุกลิกไม่ผลผันตอนแรกมันดีเออจึงต้องฝึกฝนพอสมควรไม่ใช่อยู่คนเดียวโลกนี้อยู่กับกายเราอยู่กับใจเราอย่าเอากายมาเป็นปัญหาอย่าเอาใจมาเป็นปัญหาอย่าเอาคนอื่นมาเป็นปัญหาอย่าเอาคนอื่นมาเป็นปัญหามาเป็นความรักความชังมาเป็นความพอใจไม่พอใจจะให้ไม่ไปถึงโน้นเป็นสักแต่ว่าธรรมชาติถ้าอยู่ด้วยความสันติสุขสันติภาพด้วยความราบรื่นความคิดของเราเนี่ยถ้าศึกษาชีวิตจริงๆแล้วไม่มีหรอกกันความทุกข์ความวิตกกังวลชั่วหมองมันราบรื่นเห็นอะไรก็จำเนาะมันเห็นจริงมันก็จริงแบบนั้นเห็นไม่จริงก็ไม่จริงแบบนั้นมันจริงแบบมันจริงมันไม่จริงก็แบบไม่จริงแค่แต่กายของเราก็เหมือนกันเวลามันร้อนมันก็จริงแบบมันร้อนมันปวดมันเมื่อยก็จริงแบบนั้นอย่าเอาการชนะมาเป็นทุกข์เอามาเป็นความรู้ไปเลยแม้มันเจ็บมันปวดมันเจ็บมันไข้ก็อย่ามาเป็นทุกข์เหตุของจริงที่มันเกิดกับกายมันเป็นเช่นนั่นเองแม้มันมีอะไรเกิดขึ้นกายที่มันสะดวกสบายก็เป็นเช่นนั่นเองไม่ได้มีอะไรที่มันผูกเป็นแพร่
บทเรียนได้จากกายจากใจเป็นบทเรียนที่ไปสู่มรรคผลนิพพานโดยเฉพาะจิตใจเนี่ยมีใจเดียวพอเพียงแล้วไม่ต้องมีวัตถุอื่นของอันอื่นที่จะให้เราถึงมรรคถึงผลอยู่ที่ใจตรงนี้อยู่ที่จิตตรงนี้ก็ฝึกลงไปอย่าปล่อยปละเลยจิตใจของเรามันก็มีให้เราฝึกอยู่ทุกเวลาใจของเราเนี่ยมันสอนให้เรารู้มันมันฉายเรารู้มันรู้ใจทุกวิถีทางอาการอะไรเกิดขึ้นกับจิตกับใจรู้หมดรู้ครบรู้ทั่วปิดบังพังไม่ได้เลยถ้าจึงรู้รอบรอบรู้รู้จนหมดเหมือนเราเห็นเขาเล่นคนทีแรกเราไม่รู้เขาแสดงคนให้เราดูแล้วก็โอ้อัศจรรย์พอเรารู้จากเคล็ดลับของเขาแล้วมันก็ไม่มีค่าเลยแม้แต่ดูหนังดูละครมันแสดงให้เราดูไม่ใช่ของจริงถ้าคนไม่รู้ก็สมมติบัญญัติร่วมไปกับเขามีความสุขไปกับเขาเขาแสดงบทหัวเราะไปกับเขาเขาแสดงบทเศร้าโศกร้องไห้เขาร้องไห้ไปกับเขาโกรธทำให้โกรธเราก็โกรธโกรธทำให้รักเราก็รักไปกับเขาไม่ใช่ไปดูเป็นการไปแสดงกับเขาไม่ใช่ดูชีวิตของเราก็เหมือนกันเราเป็นนักแสดงไปทุกฉากเกินไปมันก็ไม่ได้มันสุขก็แสดงไปความสุขมันทุกข์ก็แสดงไปกับความทุกข์มันรักมันชังก็แสดงไปกับความรักความชังมันเศร้าโศกเสียใจก็แสดงไปกับความเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้ไม่ใช่ดูนะเราก็เป็นละครนั่นหนึ่งในชีวิตเรายังไม่หนีจากวงตัวนั้นถ้าเราดูมันก็ได้ความฉลาดมันจบเท่านั้นเองไม่มีค่าอะไรความโกรธไม่มีค่าความทุกข์ความร้ายไม่มีค่าอะไรนี่แต่เป็นปัญญาเนี่ยเราจึงมาศึกษากันเถอะมันอยู่ตรงนี้จริงๆไม่ใช่อยู่ที่ไหนแล้วก็มีสถานที่แบบนี้เพื่อการนี้แล้วก็มีพระนั่งอยู่นี่ญาติโยมก็นั่งอยู่โน้นก็เพื่อการนี้แหละอาพูดมาจาปาใสแท้กันฟังแล้วกันว่าได้ยินเอาไว้ได้ฟังเอาไว้บางทีก็ทำได้บ้างทำอะไรบ้างไม่เป็นไรแต่ได้ยินเอาไว้ก็ยังดี